ข่าวต่อไปนี่มีแต่คนมาบอกผมหลังไมค์ว่าไม่อ่านได้ไหมยังไงคะแบบข้ามไปได้ไหมชูนิ้วเลยนะคือ เป็นหนุ่มอำนาจเจริญคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาลดราคาบอกว่าวันนี้ขายเตารีดแค่70 บาทเพราะว่าเป็นการเยียวยาจิตใจหลังจากที่ลิเวอร์พูลถล่มแมนยูยับ7-0ครับให้ดูผลคะแนนกันก่อนละกันสำหรับการแข่งขันเมื่อคืนนี้ตอนแรกผมตกใจนะบาดใจนะคือติดตามอยู่ห่างๆแข่งขันกันศึกแดงเดือดตอนแรก1-0ก็แล้ว2-0ว่าตกใจนะ3-0 4-0 5-0 สุดท้ายไปจบที่7-0คุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็น Talk of the Town ทั้งวันผมไม่ได้ขยี้นะแฟนแมนยูแต่เป็น Talk of the Town จริงๆก็เลยต้องนำเสนอแล้วมันก็ต่อเนื่องมาเพราะว่าเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าคุณากรกีรตินันวัฒนาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเขาอาสาเลยเดี๋ยวจะเยียวยาจิตใจสาวกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการขายเตารีดราคาปกติ299 บาทเห็นป้ายไหมครับชัดเจน299-300นะวันนี้เท่านั้นลดราคาเหลือแค่70 บาทโอ้โหเพื่อเป็นการเลียแผลใจแน่ใจนะว่าเป็นการเยียวยาเป็นสูงเนี่ยเป็นการเยียวยาฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเยียวยาหรือว่าซ้ำเติมคือผลเมื่อคืนอย่างที่บอกว่าแมนยูพ่ายลิเวอร์พูลไป7-0ใช่ไหมครับนักข่าวก็เลยถามว่าเอ้าพี่แล้วทำไมลดเฉพาะเตารีดอ่ะไม่ลดแบบตู้เย็นอย่างอื่นอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นมีนั่งเยอะแยะพี่เขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะพี่คุณากรเขาบอกว่าก็ยับขนาดนี้ไม่รีดได้ยังไงขยี้นี่พี่เขาตั้งใจขยี้เลยเขาเยียวยาจิตใจเขาเยียวยาจิตใจเขามีกติกาด้วยบอกว่าใครอยากได้เตารีด70 บาทให้ใส่เสื้อแมนยูอ่ะแฟนผีใส่เสื้อไปแล้วไปซื้อถ่ายภาพคู่กับผมสงวนสิทธิ์1 คนต่อ 1 ชิ้นนี่ทำแบบนี้โอ้โหโชว์แบบนี้อันนี้เสื้อหยับแน่นอนครับรีวิวเสื้อขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาเตารีดไปใช้ได้เลยนี่ต้องขายดีแน่เลยอ่ะคุณแบงค์ขายดิบขายดีคุณผู้ชมแล้วกลายเป็นว่าวันนี้คุณเล่นไฟล์เชื่อไหมคุณคุณากรเขาบอกตอนนี้ของหมดแล้วนะอ้าวเออเตารีด70 บาทอ่ะเนี่ยเรียบร้อยหมดเกลี้ยงครับโอ้ทีมงานของเราเนี่ยเตรียมใส่เสื้อไปซื้อเตารีดแล้วนะไม่ทันหมดแล้วหรอหมดแล้วโอ้